International Motor Show ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26 กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนซอยลิขิต7ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและจตุปัจจัยแด่พระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางที่อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางประธานในพิธีสงฆ์ในการถวายเทียนจำนำพรรษาและจตุปัจจัยทายธรรมจากเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนซอยลิขิต7ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงถาวรวัตถุของวัดบางพลีใหญ่กลางต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนจำนำพรรษาและจตุปัจจัยเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2563ครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนซอยลิขิต7ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและคนในครอบครัวสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิทีมข่าว AEC TV Channel รายงานมือ